วันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นนะคะเรื่องข้อกล่าวหาต่อองซานซูจีคุณเทพชัยบอกว่าละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกขณะที่ผู้นำทหารก็ได้ประกาศจัดตั้งสภาบริหารแห่งรัฐแล้วค่ะที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือว่าองซานซูจีก็คงจะถูกกักตัวไปอย่างน้อยอีก14วันเกือบ2อาทิตย์นะครับซึ่งก็หมายความว่าในระหว่างนี้เราก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างนะครับว่าจริงๆทุกวันนี้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่มีใครมีคำตอบนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคำถามที่อยู่ในใจของคนไม่น้อยก็คือว่าชาวเมียนมาโดยทั่วไปมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้ก็คงจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับเป็นการแสดงออกที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนะคะคนเมียนมาออกมารวมตัวกันเคาะอุปกรณ์ต่างๆที่พอจะหาได้เพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงดังค่ะไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะถังต่างๆสังกะสีนะคะเพื่อที่จะแสดงออกว่าไม่พอใจและต้องการต่อต้านการยึดอำนาจในครั้งนี้ค่ะและรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาก็บีบแตรกันนะครับนี่ก็เป็นไปตามคำเรียกร้องที่มีการโพสต์กันในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะครับว่าให้ชาวเมียนมาแสดงความไม่พอใจหรือไม่ยอมรับกับการยึดอำนาจของทหารที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างมากเลยภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพที่ชาวบ้านบันทึกกันเองนะครับชาวบ้านในกรุงย่างกุ้งเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมามีรายงานว่าเสียงเคาะเหล่านี้ดังกันเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงติดต่อกันนะครับตอนแรกก็วางแผนว่าอาจจะเคาะติดต่อกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไอ้การเคาะแบบนี้มันก็เริ่มกระจายกันไปทั่วจุดต่างๆในกรุงย่างกุ้งนี่ก็ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความรู้สึกของชาวเมียนมาต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้เป็นอย่างไรถึงแม้ทหารจะอ้างว่าการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนนะครับว่าเสียงของชาวบ้านที่เราเห็นก็คงจะไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่ประกาศเข้าร่วมการรณรงค์ด้วยการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนก็คือกลุ่มหมอและพยาบาลนะคะเริ่มได้เห็นการรวมตัวติดริบบิ้นสีแดงสีดำและก็ออกแถลงการว่าจะขอประกาศนัดกันหยุดงานแต่ก็ยืนยันว่าจะพยายามไม่ให้คนไข้ที่เข้าไปรับการรักษาเดือดร้อนและสังเกตนะคะว่าชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนซึ่งก็เหมือนสัญลักษณ์ของการประท้วงในไทยเช่นเดียวกันค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็มีหลังจากที่มีการโพสต์ใน Facebook นะครับภายใต้ชื่อของกระบวนการอารยะขัดขืนนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปเป็น follower เป็นแสนๆคนเลยนะครับภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีเสียงตอบรับจากบรรดาแพทย์นะครับบุคลากรทางด้านแพทย์นะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหลายปรากฏว่าล่าสุดก็มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ตามโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาล70กว่าแห่งในเกือบ30เมืองของเมียนมาครับที่ร่วมในกระบวนการอารยะขัดขืนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะและมีคุณหมอบางท่านก็ระบุนะคะว่าจะต้องดูแลสถานการณ์ในช่วงนี้และพยายามที่จะต้องแสดงออกตามแนวทางของหมอนะคะโดยบอกว่าเราช่วยชีวิตคนได้หลายชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ความหวังของคนหลายร้อยคนจะสูญหายทุกวันภายใต้เผด็จการทหารถ้าเราไม่ต่อต้านการยึดอำนาจเป็นหนึ่งในความเห็นออกมาจากคุณหมอเฮนวินทอร์ผู้เข้าร่วมการแสดงออกด้วยการอารยะขัดขืนค่ะตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าบุคลากรทางด้านการแพทย์ของเมียนมาก็ได้กลายเป็นหัวหอกนะครับในการเคลื่อนไหวแสดงการไม่ยอมรับกับการยึดอำนาจของทหารนะครับมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของภายใต้ชื่อของกระบวนการอารยะขัดขืนนะครับบอกว่าเราจะฟังคำสั่งเฉพาะจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับโดยผู้ก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนย่างกุ้งซึ่งก็เป็นกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวนะคะเป็นแกนนำในการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนระบุว่าต้องการที่จะรณรงค์ไปทั่วประเทศและขอเรียกร้องโดยตรงไปยังข้าราชการพลเรือนให้หยุดทำงานให้รัฐบาลซึ่งก็คือรัฐบาลที่นำโดยกองทัพณเวลานี้นะคะก็น่าจะได้เห็นการสื่อสารผ่านกลุ่มต่างๆทาง Facebook เพื่อเริ่มการเคลื่อนไหวแบบอารยะขัดขืนค่ะขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับ
องซานซูจีขณะนี้ก็น่าจะยังเกิดคำถามนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าหลังจากที่ทหารยึดอำนาจไปยังไม่มีใครได้เห็นองซานซูจีและผู้นำพลเรือนคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวแต่ก็มีรายงานว่าอาจจะถูกคุมขังไว้ที่บ้านขององซานซูจีที่กรุงเนปิดอร์นะคะความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมาวันนี้ก็คือตำรวจได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาต่อองซานซูจีว่าทำความผิดละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกเพราะว่าครอบครองวิทยุสื่อสารที่เรียกว่า Walkie Talkie ไว้10ชิ้นโดยที่ไม่มีใบอนุญาตให้นำมาใช้ในประเทศนะคะนั้นเป็นข้อกล่าวหาต่อองซานซูจีค่ะขณะที่ประธานาธิบดีวินมินก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติเพราะว่าไปพบกับผู้สนับสนุนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งค่ะโฆษกของพรรค NLD ยืนยันนะครับว่าได้เห็นหมายเรียกของตำรวจนะครับเป็นหมายจับของตำรวจที่มีต่อองซานซูจีระบุว่าจะมีการกักตัวเธอไว้14วันนะครับภายใต้ข้อหาว่าละเมิดกฎหมายการนำเข้าและส่งออกนะครับซึ่งก็หมายความว่าอีก10วันจากนี้ไปก็องซานซูจีก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการเมียนมานะครับแต่ว่าก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าหลังจาก14วันแล้วนั้นจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปรากฏว่าบรรดาส.ส.หรือสมาชิกสภาของเมียนมาที่ถูกกักตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังการยึดอำนาจนะครับแล้วก็ถูกกักขังอยู่ในเกสต์เฮาส์บ้านพักที่กรุงนาปิโดทั้งหมดนี้ถูกกักตัวก่อนที่จะเดินเข้าสภาเพื่อประชุมสภานัดแรกเลยนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ตามรายงานข่าวของสื่อในเมียนมาคนเหล่านี้ก็ได้รับคำสั่งให้ออกจากกรุงนาปิโดภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคำสั่งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่ามีส.ส.บางคนพยายามที่จะมีการสร้างกระแสขึ้นใน Facebook นะครับระดมให้บรรดาส.ส.ทั้งหลายเนี่ยประชุมกันนะครับโดยอ้างว่าตอนนี้มีองค์ประชุมครบแล้วที่จะประชุมกันนะครับแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับการประชุมนี้เพราะว่ามีคำสั่งจากกองทัพเมียนมาให้คนเหล่านี้ออกจากกรุงนาปิดอโดยเร็วที่สุด